สวัสดีค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำลองมาทำสูตรธรรมชาติใช้กันค่ะซึ่งส่วนผสมหลักของเราก็คือหอมใหญ่นะคะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยค่ะเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะใช้หอมใหญ่ครึ่งหัวค่ะสำหรับหอมใหญ่มีวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน K ที่จะช่วยบำรุงผิวให้แข็งแรงนำหอมใหญ่มาปอกแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นนะคะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยเพื่อง่ายต่อการปั่นค่ะพอปั่นเสร็จแล้วก็นำออกมากรองนะคะตอนนี้เราก็ได้น้ำหอมใหญ่ที่กรองเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ผสมได้เลยค่ะใส่แอปเปิ้ลไซเดอร์1ช้อนนะคะสำหรับแอปเปิ้ลไซเดอร์ก็คือน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลซึ่งมี AHA จากธรรมชาติช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสเรียบเนียนลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำและกระชับรูขุมขนอีกด้วยนะคะและส่วนผสมต่อไปเราจะใส่น้ำผึ้งค่ะซึ่งน้ำผึ้งอุดมด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อผิวช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านและยังช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังอีกด้วยนะคะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วหาขวดมาใส่เก็บไว้ใช้ได้เลยค่ะซึ่งวิธีใช้ตักออกมาใช้ประมาณ2ช้อนชาค่ะใช้สำลีชุบแล้วเช็ดไปบริเวณใบหน้าโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝ้ากระจุดด่างดำจากนั้นก็ทาครีมที่เราใช้อยู่เป็นประจำได้เลยค่ะสูตรนี้เก็บใส่ในตู้เย็นไว้ได้ 7-10 วันนะคะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ